สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเล่าชีวิตรักเคยพบเจ้าสาวตอน10ขวบเจออีกที10ปีต่อมาไม่เป็นแล้วพี่น้องเมื่อเร็วๆนี้ชายชาวอินโดนีเซียได้โพสต์คลิปลงใน TikTok เล่าที่มาความรักของตนเองว่าเคยพบเจ้าสาวตอนอายุ10ปีกระทั่ง10ปีต่อมาทั้งสองพบกันอีกครั้งก่อนจะสานสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคู่ชีวิตฝ่ายชายคือคามิลได้โพสต์ภาพถ่ายเมื่อปี2554ซึ่งเขาทั้งคู่ถ่ายกับเด็กหญิงสวมเสื้อยืดสีชมพูเขาเล่าว่านี่คือฟิตรียาภรรยาของเขาซึ่งตอนนั้นอายุ10ขวบผมพบเธอครั้งแรกในปี2554ตอนนั้นเธอยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคามินบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในวิทยาลัยและในเดือนสิงหาคมเขาและเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆไปที่หมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดของฟิตรียาเพื่อทำหน้าที่บริการชุมชนและเป็นอาสาสมัครทีมงานได้จัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียซึ่งมีเด็ก4คนในหมู่บ้านเด็กผู้หญิงเข้าร่วมและหนึ่งในนั้นคือฟิตรียาเขามีบอกว่าตอนนั้นเป็นเดือนรอมชอมจึงได้ทำงานอาสาในหมู่บ้านได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ฟิตรียายังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆเขาจึงถือว่าเธอเป็นน้องสาวและไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฟิตรียารักและผูกพันพี่ชายคนนี้มากจนเธอไม่อยากให้คามิลจากไปและยังขโมยกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของเขาด้วยซ้ำจากนั้นคามิลจึงทำสัญญากับฟิตรียาว่าจะกลับมาเยี่ยมเธออีกครั้งก่อนที่เธอจะตกลงและคืนกุญแจรถให้อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนก็ขาดการติดต่อกันไปและจนกระทั่งฟิตรียาเขามาถามเกี่ยวกับสุขภาพของแม่ของคามิลบน Facebook นั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งคามิลบอกว่าพวกเขาพบกันอีกครั้งในปี2564และความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นแบบคนรักก็เริ่มขึ้นทันทีไม่นานทั้งสองก็คุยกันเรื่องแต่งงานการตัดสินใจแต่งงานเกิดขึ้นประมาณ1ปีต่อมาพระเจ้าช่างเป็นการเตรียมการที่สวยงามจริงๆคามิลยังโชว์ภาพถ่ายหลายภาพเริ่มตั้งแต่ทั้งสองได้รู้จักกันกระทั่งตกหลุมรักกันเช่นภาพถ่ายที่ฟิตรียาเรียนจบมหาวิทยาลัยและแม้แต่คลิปงานแต่งงานที่จัดขึ้นที่บ้านเกิดของฟิตรียาคามิลกล่าวว่าตอนนี้ฟิตรียากำลังตั้งท้องลูกของพวกเขาซึ่งทางครอบครัวมีความสุขมากหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามากดไลค์รวมทั้งอวยพรขอให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไปพวกเขายังบอกด้วยว่าโชคชะตามักจะถูกกำหนดไว้แล้วพระเจ้าคือผู้ที่จัดเตรียมให้คุณพบกันเมื่อ10ปีที่แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรื่องนี้ซาบซึ้งใจมากและเยี่ยมมากคุณทั้งสองคนควรทนุถนอมกันและกันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ